ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกาลทาน5ประการนี้5ประการเป็นไฉนคือทายกย่อมให้ทานแก่ผู้มาสู่ถิ่นของตน1ทายกย่อมให้ทานแก่ผู้เตรียมจะไป1ทายกย่อมให้ทานในสมัยข้าวแพง1ทายกย่อมให้ข้าวใหม่แก่ผู้มีศีล1ทายกย่อมให้ผลไม้ใหม่แก่ผู้มีศีล1ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกาลทาน5ประการนี้แลผู้มีปัญญารู้ความประสงค์ปราศจากความตรณีย่อมให้ทานในการที่ควรให้เพราะผู้ให้ทานตามการในพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้ปฏิบัติซื่อตรงผู้มีใจคงที่เป็นผู้มีใจผ่องใสทักขิณาทานจึงจะมีผลไพบูลย์ชนเหล่าใดย่อมอนุโมทนาหรือช่วยเหลือในทักขิณาทานนั้นทักขิณาทานนั้นย่อมไม่มีผลบกพร่องเพราะการอนุโมทนาหรือการช่วยเหลือนั้นแม้พวกที่อนุโมทนาหรือช่วยเหลือย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญเพราะฉะนั้นผู้มีจิตไม่ท้อถอยจึงควรให้ทานในเขตที่มีผลมากบุญทั้งหลายย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในปรโลก